ไอ้พญากาละวันมึงอยู่เฉยเมื่อโดนนี่ตีดเนื้อต้องนั่งเหงื่อแตกสิต้องก้มหน้าไม่กล้ากระดิกยอมให้มันจิกนั่งหัวจะก่อสงครามตามล่าแล้วกลับมาเข้าเลี้ยงตัวเลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่พ่อเจ้าค่ะผมด้วยใจใครเจ้าอย่างทุกข์ทำแหงกับพี่เหรอพวกมึงคิดกล้าก่อเรื่องยิ่งที่ชาวเมืองหงสากเฮ้ยกูกับอาล่องยาแต่ใช้ปัญหาด่วนด่วนพวกมึงต้องตันขวัญแตกจะกลับมาเป็นแขกเชื้อบวงกับของสาพวงฝากพวกมาพวกมึงไอ้เจ้าเลยตู้ก็เห็นไอ้พญากาละวัฒน์ที่หน้าฟันหน้าเลยพญาค่ะขอเด็ก